นะปริณดาปริณดาโอเคมาดูเรื่องต่อไปนะครับในหนังสือเซเวจะเป็นบทที่35ก็คือเรื่องของ Nature of Light and the Principle of Ray Optics นะก็คือในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องเนื้อหาที่เรียกว่า Optics นะครับซึ่งไอ้ตัว Optics เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือเลออปติกกับใช้คำนี้ดีกว่าเวฟออปติกนะครับเลออปติกเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเราจะสนใจเฉพาะเลนะของไลท์เลนะครับก็คือลำของแสงเนี่ยแล้วดูซิว่าไอ้ลำของแสงเนี่ยที่เคลื่อนที่ในตัวกลางต่างๆเนี่ยจะมีสมบัติยังไงบ้างในขณะที่เวฟออปติกเนี่ยก็ตามชื่อเลยก็คือเราจะสนใจเวฟพรอพเพอร์ตี้นะของแสงว่าเวฟพรอพเพอร์ตี้มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเลออปติกเนี่ยเรื่องมันก็จะมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือ reflection กับreflection นะครับในกรณีของ ray optic reflection ก็คือการสะท้อน refraction ก็คือการอักเหนะในขณะที่ wave optic เนี่ยจะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของ interference นะครับ refraction แล้วก็polarization นะครับมีอยู่3เรื่องจริงๆแล้ว interference กับ diffraction เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะฮะมันเกี่ยวเรื่องกับสมบัติ superposition ของ wave นะแต่ว่าเราแยกพูดเป็น2กรณีเพราะว่าจุดกำเนิดมันจะต่างกันเล็กน้อยนะครับวันนี้เราจะมาดู ray optic ก่อนนะฮะ ซึ่งก็จะไล่ตามนี้เลยนะก็คือเรื่อง reflection กับ refractionนะครับเรื่องแรกก็คือ wave under reflection นะครับ reflection หรือแปลเป็นไทยก็คือการสะท้อนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วทุกคนน่าจะรู้ดีนะทุกเช้าเวลา อาบน้ำส่องกระจกเราก็กำลังดูผลของ reflection อยู่ใช่ไหมก็คือดูว่าแสงที่วิ่งไปที่กระจกเนี่ยแล้วมันสะท้อนมาเข้าตาเรายังไงบ้างนะครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึง reflection เนี่ยมันจะมีลักษณะของ reflection อยู่2แบบนะก็คือสิ่งที่เรียกว่า specular reflection กับ diffuse reflection นะครับ specular reflection คือ reflection ที่แสงตกไปบนพื้นผิวที่ราบเรียบแล้วสะท้อนขึ้นมาอย่างมีระเบียบเราเรียกว่าสเปกุล่าส่วนใหญ่เวลาเราดูกระจกโดยเฉพาะกระจกเงาเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่าสเปกุล่ารีเฟลคชันนะครับอย่างในรูปนี้เขายกตัวอย่างว่ายิงเลเซอร์ไปที่ผิวสะท้อนอันนึงแล้วมันสะท้อนขึ้นมาเราเรียกว่าสเปกุล่ารีเฟลคชันนะครับในขณะที่ถ้าผิวมันไม่เรียบแสงที่วิ่งไปสะท้อนเนี่ยมันจะสะท้อนขึ้นมาอย่างไม่มีระเบียบมันจะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าดิฟฟิวreflection นะครับตัว diffuse reflection เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆทั้ง2อย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันไม่มีผิวอะไรที่มันเรียบสมบูรณ์นะมันจะต้องขรุขระเล็กน้อยเพราะนั้นแสงส่วนนึงก็จะสะท้อนออกมาแบบ specular แต่ส่วนนึงก็จะเป็น diffuse ซึ่งเวลามันเป็น diffuse เนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นก็คือเราจะเห็นเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับเวลาแสงมันตกกระทบแล้วมันเห็นเป็นสีเหลืองๆเดี๋ยวไปเช็คตอนท้ายนะครับ นะครับไอตัว diffuse เนี่ยเราจะยังไม่สนใจในที่นี้นะเราจะสนใจเฉพาะที่เป็น specular
reflection เท่านั้นนะครับแต่ diffuse จริงๆก็มีที่ใช้หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นไปศึกษาสมบัติของพื้นผิวอะไรพวกนี้เนี่ยนะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจะสนใจ specular reflection ก่อนนะครับทีนี้ในปัญหา reflection เนี่ยนะครับแน่นอนกฎที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกคนน่าจะรู้ดีนะก็คือสิ่งที่เรียกว่า law of reflection law of reflection นะ incident angle equal to reflected angle นะมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนั่นคือกฎที่เรียกว่า law of reflection นะครับทีนี้ถ้าเราดูในรูปนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมี incident ray วิ่งเข้ามาที่ผิววันหนึ่งแล้วก็ reflect กลับไปมี reflect ray นะ reflected ray เราให้ incident angle นะเท่ากับ theta 1 reflected angle เท่ากับ theta prime 1นะครับทีนี้ประเด็นที่สำคัญตรงนี้นะตรงนี้ต้องระวังนะครับหลายคนตกม้าตายตรงนี้คือเวลาเราจะวัด incident angle หรือว่า reflected angle เนี่ยนะครับเราจะต้องวัดเทียบกับเส้นหนึ่งที่เราเรียกว่า normal line นะครับ normal line คือเส้นที่ลากตั้งฉากกับพื้นผิวสะท้อนตรงนี้เป็นพื้นผิวสะท้อนนะตรงนี้คือ normal line เราจะวัดมุมเทียบกับ normal line เท่านั้นนะครับบางคนเวลาวัดมุมไปวัดมุมตรงนี้ซึ่งถามว่ามันเท่ากันไหมโอเคมุมตรงนี้มันก็เท่ากันแต่เวลาเอาไปคำนวณอื่นๆเนี่ยมันจะผิดนะครับเพราะว่าสูตรที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยเราวัดเทียบกับ normal line เพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังเวลาเราจะวัดมุมนะครับต้องวัดเทียบกับ normal line เท่านั้นนะโอเคเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า law of reflection ตามนี้นะครับลองดูตัวอย่างเขาบอกว่า in the movies you sometimesSee an actor looking in a mirror and you can see his face in the mirror นะครับก็เหมือนเราดูหนังอ่ะบางครั้งเรามันจะมีฉากที่ตัวแสดงเนี่ยมองในกระจกและไอตัวแสดงนี่ก็หันหน้ามาที่เราก็คือเรามองเห็นหน้าของตัวแสดงเหมือนเขามองมาที่เราเนี่ยนะครับ During the filming of such a scene what does the actor see in the mirror ทีนี้เขาถามว่าแล้วนักแสดงเนี่ยหรือดาราคนนั้นเนี่ยมองเห็นอะไรในกระจกเราอะมองเห็นหน้าของดาราแต่ดาราจะมองเห็นอะไรในกระจกนะครับ A his face B your face C the director face D the movie camera or E impossible to determine นะครับข้อ A คือเห็นหน้าของตัวเองนะข้อ B คือเห็นหน้าเรานะข้อC คือเห็นหน้าของผู้กำกับก็ดีคือเห็นหน้าของช่างกล้องนะครับหรือข้อ E บอกไม่ได้แน่นอนนะครับหน้าเรานี่คงเขาคงไม่เห็นหรอกไหมเขาถ่ายหนังอยู่ไม่เกี่ยวกับเรานั้นไอ้ your face นี่ไม่ใช่ his face เขาจะเห็นหน้าตัวเองไหมทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าเวลาเราดูหนังเนี่ยเราดูผ่านกล้องใช่ไหมครับใช่ไหมเราดูผ่านกล้องกล้องทำหน้าที่แทนตาเรานะสิ่งที่มองเห็นในฉากก็คือเราบอกว่านักแสดงเนี่ยมองไปที่กระจกแล้วเราก็มองเห็นหน้าของนักแสดงแสดงว่าหน้าแสงที่ของแสงจากหน้าของนักแสดงเนี่ยไปตกกระทบกระจกแล้วก็สะท้อนมาเข้ากล้องกล้องอย่างที่บอกนะครับว่ากล้องทำหน้าที่แทนตาเราเพราะนั้นกล้องมองเห็นอะไรเราก็มองเห็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแนวแสงเนี่ยก็คือแสงจากหน้านักแสดงไปตกกระทบกระจกแล้ววิ่งไปที่กล้องถามว่าไอ้แสงนี้มันจะวิ่งกลับมาที่นักแสดงไหมมันไม่วิ่งกลับมาดูไหมครับเพราะนั้น his face ตัวนี้ไม่ใช่แน่ๆ the director face
หน้าของผู้กำกับหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าผู้กำกับอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับ แต่แน่นอนสิ่งที่เราคาดว่าไม่น่าจะใช่แน่ๆก็คือผู้กำกับคงไม่มาอยู่ป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆนี้นะเพราะนั้นถามว่านักแสดงจะเห็นผู้กำกับไหมไม่น่าจะใช่นะสิ่งที่นักแสดงจะมองเห็นในกระจกคือ The Movie Camera ใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะเราบอกแล้วว่าคาเมร่าเนี่ยทำหน้าที่แทนตาเราใช่ไหมเพราะนั้นแสงจากหน้าของนักแสดงก็ไปกระทบกระจกแล้ววิ่งมาที่คาเมร่าในทางตรงข้ามแสงจากคาเมร่าตัวนี้ก็ไปตกกระทบกระจกแล้วก็สะท้อนไปในแนวเดียวกันมายังนักแสดงเพราะนั้นสิ่งที่นักแสดงจะเห็นก็คือกล้องหรือตากล้องเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นไปตามกฎการสะท้อนวิ่งไปสะท้อนเข้ากล้องวิ่งจากกล้องสะท้อนกลับมาที่ตัวนักแสดงนะครับโอเคดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคำถามก็ถามว่า Two mirrors make an angle of 120 degrees with each other as illustrated in figure นะ in the figure ก็คือแสดงในรูปนี้นะแสงยิงเข้ามานะ ที่กระจกที่วางทำมุมกัน120องศานะ A ray is incident on mirror M1 at the angle of 65 degrees to the normalก็คือแสงตกกระทบทำมุม65องศากับแนวตั้งฉากใช่ไหมครับ65องศากับแนวตั้งฉาก Find the direction of the ray after it is reflected from mirror M2 ก็คือให้หามุมตรงนี้ที่ตั้งพาม M2 ตรงนี้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่พอแสงตกกระทบตรงนี้65องศา สะท้อนมาเจอกระจกบานที่2สะท้อนกลับออกไปหาว่าที่ใต้ M2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้เราใช้กฎของเลขาคณิตธรรมดาเลยนะเรารู้ว่ามุมตรงนี้65องศาใช่ไหมครับแล้วเรารู้ว่าตรงนี้เป็น normal line เพราะฉะนั้นเรารู้แน่นอนเลยว่าเดลต้ามีค่าเท่ากับ90ลบ65ใช่ไหมหรือมีค่าเท่ากับ25องศาใช่ไหมมุมเดลต้าตรงนี้เพราะว่าเอาเดลต้าบวก65เดี๋ยวต้องได้90ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นมุม120องศาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ต่อก็คือแกมมา มีค่าเท่ากับ180ลบ120ลบเดลต้าถูกไหมครับมุมรวมภายในรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ2มุมฉากก็คือ180องศาเพราะฉะนั้นเอามุมรวมลบ120ลบด้วยค่าเดลต้านะซึ่งก็คือ180ลบ145มันก็จะออกมาเป็น35องศาใช่ไหมนี่คือมุมแกมมาใช่ไหมครับ พอรู้มุมแกมมาแล้วเราก็จะรู้ค่าทีต้า M1 ทันทีใช่ไหมทีต้า M1 ก็ต้องมีค่าเท่ากับ90องศาลบแกมมาก็คือ90องศาลบ35ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับ55องศาแต่จากกฎการสะท้อนทีต้า M2 จะต้องเท่ากับทีต้าพาม M2 เพราะนั้นตอนนี้ M2 ไม่ใช่ M1 นะครับเพราะนั้นทิต้าพาม M2 เท่ากับทิต้า M2 ก็คือ55องศาใช่ไหมเพราะนั้นคำตอบก็คือ55องศาไปคิดเป็นการบ้านนะครับจากตรงนี้เราหามุมอัลฟาได้ไหมจากโจทย์ข้อนี้นะครับเราหาค่ามุมอัลฟาได้ไหมว่ามุมอัลฟามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้องใช้เลขาคณิตเหมือนกันแต่ต้องคิดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงว่าจากมุมตรงนี้65เนี่ยนะครับเรารู้แล้วว่าตรงนี้55
ถามว่าแอลฟาจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะแอลฟาคือถ้าเราต่อแนวของแสง2เส้นนี้มาตัดกันนะครับมุมตรงนี้แอลฟามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะอันนี้เอากลับไปคิดต่อเป็นการบ้านนะโอเคอันนั้นคือ reflection นะทีนี้ ประเด็นต่อมาคือ refraction refraction คือการหักเหนะภาษาไทยแปลว่าการหักเหนะ refraction เกิดขึ้นเมื่อแสงนี่นะครับเมื่อ light ray เนี่ยมันผ่าน boundaryหรือรอยต่อระหว่างมีเดียม2ชนิดนะครับระหว่างมีเดียม2ชนิดซึ่งความเร็วของแสงในมีเดียมแต่ละชนิดเนี่ยถ้าเป็นมีเดียมต่างกันหรือตัวกลางต่างกันเนี่ยความเร็วมันไม่เท่ากันนะครับเราพบว่านะจริงอันนี้สามารถพิสูจน์ได้นะโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าหลักของฮอยเกนฮอยเกนพรินซิเปิลซึ่งจะพูดถึงต่อไปเนี่ยแต่ว่าจะไม่พิสูจน์ในนี้เราจะยกผลขึ้นมาเลยนะครับเราพบว่าเมื่อเราดูแนวของเลที่ตกกระทบกับแนวของเลที่มันรีแฟกต์ออกมานะครับดูอินซิเดนต์เลกับรีแฟกต์เลเนี่ยวัดมุมทีนี้วิธีวัดมุมก็เหมือนเดิมนะครับอินซิเดนต์เลวัดเทียบกับนอร์มอลไลน์รีแฟกต์เลก็วัดเทียบกับนอร์มอลไลน์เหมือนกันเราพบว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่ไซน์ธีตา2 over ไซน์ธีตา1 equal to v2 over v1 ความหมายก็คือถ้าเราหาค่าไซน์ในตัวกลางที่2ตรงนี้เป็น reflect angle reflected angle ใช่ไหมในตัวกลางที่2แล้วก็ตรงนี้เป็น incident angle หาค่าไซน์ของมุมทั้ง2อันนี้แล้วหาอัตราส่วนออกมามันจะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของความเร็วในตัวกลางทั้ง2นี้นะครับอันนี้ยกมาเลยนะครับยกผลตัวนี้มาเลยนะ ทีนี้ดูตัวอย่างนิดนึงก่อนเขาถามว่า if beam 1 is the incoming beam in the figure which of the other four red line are reflected beam and which are refracted beam นะครับก็คือมีบีมยิงเข้ามา number 1แล้วถามว่าอันไหนเป็น reflect อันไหนเป็น refract นะครับแน่นอนดูจากตรงนี้เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือบีม3กับ5เนี่ยเป็น refract นะครับบีม3เนี่ยบีม1ยิงมาปุ๊บหักเหนะ reflect refract เกิด refraction ตรงนี้มาเจอผิวด้านล่างเกิด reflectionขึ้นไปเป็นบีม4แล้วพอผ่านผิวตรงนี้รีแฟรคอีกทีหนึ่งนะครับเป็นบีม5เพราะนั้นบีม3กับบีม5เนี่ยเกิดขึ้นจากรีแฟรคชันในขณะที่ บีม2กับบีม4เนี่ยเป็นรีแฟรคชันนะครับเป็นรีแฟรคชันบีม3กับ5เนี่ยเป็น refraction นะครับโอเคอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะทีนี้ เวลาเราวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ refraction เนี่ยนะครับมันจะมีพารามิเตอร์ที่สำคัญอยู่ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า index of refraction เราเรียกว่า index of refraction นะby definition นะ index of refraction คือ ratio นะอัตราส่วนของ speed of light in vacuum over speed of light in medium นะมันคืออัตราส่วนของความอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศต่อความเร็วของแสงในตัวกลางนะครับเราเรียกค่านี้ว่า index of refraction นะครับทีนี้ตรงนี้ข้อความนี้บอกว่า
in general the speed of light in any material is less than its speed in vacuum นะก็คือความเร็วแสงในตัวกลางใดๆเนี่ยนะครับมันจะมีค่าน้อยกว่าความเร็วแสงในแวคัมเสมอหรือพูดอีกแบบนึงก็คือความเร็วแสงในแวคัมเนี่ยเป็นความเร็วสูงสุดนะครับ In fact light travels at its maximum speed in vacuum นะ its maximum speed c นะคือเรามักจะใช้ตัว c เป็นตัวสัญลักษณ์แทนความเร็วแสงนะในแวคัมนะครับ It is convenient to define the index of refraction n of medium to be the ratio นะก็คือเราสามารถจะนิยาม index of refractionได้นะว่าเป็น ratio ของ speed of light in vacuum over speed of light in medium นะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยนะครับมันหมายความว่าตัว index of refraction เนี่ยจะมีค่ามากกว่า1เสมอหรืออย่างแย่ที่สุดเลยก็คือเท่ากับ1เท่ากับ1ก็หมายความว่าตัวกลางนั้นคือ vacuum ใช่ไหมในอากาศค่ามันจะมีมากกว่า1เล็กน้อยค่าของไอ้ index of refraction เนี่ยจะมากกว่า1เล็กน้อยนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ว่าจะตัวกลางอะไรเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่า1เสมอเพราะนั้นถ้าเราคำนวณหรือเราไปดูตารางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วเขาบอกว่า index of refraction มีค่าน้อยกว่า1นะอันนั้นแสดงว่าผิดแล้วนะเพราะว่าโดยนิยามมันเป็นไปไม่ได้นะครับโดยนิยามมันเป็นไปไม่ได้นะในตารางนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่าง index of refraction ของตัวกลางหลายๆอันนะครับค่าที่ควรจะจำให้ได้นะคือตัวนี้น้ำ 1.33 นะครับ แล้วก็glass นะก็คือแก้วนะประมาณ 1.52 ค่า2ค่านี้ควรจะต้องจำให้ได้นะครับเพราะว่ามันใช้บ่อยมากนะมันใช้บ่อยมากเพราะถ้าเราจำได้ก็จะสะดวกนะ ทีนี้สังเกตที่เขาโน้ตไว้นิดหนึ่งตอนท้ายนะเขาเขียนว่าโน้ตAll values are for light having a wavelength of 589 nanometer in vacuum. นะการที่เขาระบุแบบนี้มันชี้เห็นผลเห็นอะไรบางอย่างทันทีก็คือว่าเวลาเราจะคำนวณค่าตัว index of refraction เนี่ยนะครับมันจะต้องระบุด้วยว่าwavelength นะครับของไอแสงที่ใช้เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะนั้นมันชี้ให้เห็นทันทีว่า index of refraction เนี่ยมันมีค่าขึ้นอยู่กับ wavelength ด้วยนะเวลาเราใช้ค่าต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นค่าเฉลี่ยหรือค่าที่วัดที่ wavelength ค่าหนึ่งอย่างที่เขาบอกอันนี้นะครับที่ประมาณ589 nanometer นี่ก็จะตกอยู่แถวสีเหลืองๆส้มๆนะครับ589ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราวัดด้วยที่ความเร็วคลื่นเท่าไหร่เดี๋ยวผลของ index of refraction ที่มันขึ้นอยู่กับความเร็วคลื่นเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะดูนะครับทีนี้ไอ้นิยามของ index of refraction เนี่ยนะครับมันจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่ามันจะเอามาใช้กับไอ้สมการนี้นะครับคือสมการนี้เป็นตัวบอกว่าเวลาเรามีไลท์เกรย์ที่มันวิ่งผ่านมีเดียมนะฮะบาวเดอรี่ของมีเดียม2อันนี้แล้วมันจะเกิดรีแฟคชั่นแค่ไหนยังไงแต่สมการนี้มันไม่สะดวกเวลาไปใช้งานเพราะว่ามันเขียนอยู่ในรูปของความเร็วนะครับความเร็วของไอ้แสงเนี่ยในมีเดียมต่างๆเนี่ยนะครับ เราคงไม่ค่อยอยากจำความเร็วของแสงในมีเดียมต่างๆหรอกนะแต่เราสามารถจะเปลี่ยนสมการนี้ให้อยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่า Snell
ล่อนะครับหรือกฎของสเนลสเนลนี่เป็นชื่อคนนะครับได้คือเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสมการนี้ซึ่งมันก็ง่ายมากนะเราบอกว่า sin theta 1 over sin theta 2 equal to v1 over v2 ใช่ไหมเขียนเข้าอะไรขึ้นก่อนเดี๋ยวดูที่เขียนให้เหมือนกันเอาเข้า2ขึ้นก่อนนะครับเอาให้เหมือนเขานะครับ sin theta 2 over sin theta 1 equal to v2 over v1 ใช่ไหมครับซึ่งพอเราใช้ definition หรือนิยามของ index of refraction นะครับเราสามารถจะเขียนว่าn1 equal to c over v1 หรือเราจะเขียนว่า v1 equal to c over n1และในทำนองเดียวกันใช่ไหมเราก็สามารถจะเขียนได้ว่า v2 equal to c over n2 เห็นไหมครับนะ เพราะฉะนั้นพอเราเอาตัวนี้แทนค่าเข้าไปใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น c over n2 over c over n1 ซึ่งก็จะกลายเป็น n1 over n2 ใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้าเราจัดพจน์ใหม่นะ rearrange ใหม่นะครับเอา n2 ขึ้นมาฝั่งนี้เอา sin theta 1ขึ้นไปฝั่งนี้เราจะได้ Snell law ใช่ไหมเราจะได้กฎของ Snell นะ Snell law of refraction n1 sin theta 1 equal to n2 sin theta 2นะครับ ซึ่งอันเนี้ยมันใช้ง่ายกว่านะสูตรอันนี้มันใช้ง่ายกว่าใช้ง่ายกว่าที่จะไปใช้ความเร็วเพราะว่าไอ้ตัวค่า n1 n2 เนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีข้อมูลได้ไม่ยากนะครับเปิดดูตารางหรืออะไรได้ไม่ยากนะลองมาดูตัวอย่างถามว่า light pass from a material with index of refraction 1.3 into one with index of refraction 1.2 compare to the incident ray what happened to the refracted ray A it bent towards the normal B is undiffracted C it bent away from the normal เขาบอกว่าแสงเคลื่อนที่ผ่านมีเดียม2อันอันที่1นะครับ n1 มีค่าเท่ากับ 1.3 แล้วตัวที่2 n2 มีค่าเท่ากับ 1.2 มีแสงวิ่งผ่านเข้ามาถามว่ามุมที่แสงจะหักเหไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะ is bent in toward normal ก็คือว่าเบนเข้ามาหาเส้น normal ตรงนี้is undiffracted ก็คือวิ่งไปโดยที่ไม่เกิดอะไรเลยนะครับหรือ is bent away from the normal ก็คือเบนออกนะครับ ทีนี้เรารู้จากกฎของ Snell n1 sin theta 1มีค่าเท่ากับ n2 sin theta 2ใช่ไหมครับ หรือเราบอกว่า sin theta 2มีค่าเท่ากับ n1 over n2 sin theta 1ใช่ไหมทีนี้ในกรณีนี้จะเห็นว่า n1 greater than n2 ใช่ไหมเพราะฉะนั้น n1 over n2 ตัวนี้จะต้องมีค่ามากกว่า1ใช่ไหมครับ เมื่อ n1 over n2 มีค่ามากกว่า1แสดงว่า sin theta 1จะต้องน้อยกว่า sin theta 2ใช่ไหม
ไอ้ค่านี้มากกว่า1แต่ตรงนี้คือเท่ากับเพราะนั้นไซน์ธีตา1จะต้องน้อยกว่าไซน์ธีตา2เพราะนั้นตรงนี้เราบอกได้เลยว่าใช่ไหมครับไซน์ธีตา1จะต้องน้อยกว่าไซน์ธีตา2เพราะว่า n1 over n2 มันมากกว่า1ถ้าไซน์ธีตา1มีค่าน้อยกว่าไซน์ธีตา2นั่นหมายความว่าธีตา1จะต้องน้อยกว่าธีตา2ด้วยเนื่องจากว่ามุมธีตาของเรามีค่าไม่เกินไพ่ส่วน2ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นธีตา2ของเรา จะต้องบานออกมั้ยน่าจะบานออกแบบนี้นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่แสงวิ่งจากตัวกลางที่มีดัชนีเหมาออกไปน้อยแสงมันจะบานออกทีนี้ลองไปคิดดูนะครับแล้วถ้ากลับกันล่ะถ้าเกิดผมถามว่ามันอินซิเดนต์ลงบนตัวกลางที่มี Index of Refraction เท่ากับ 1.2 แล้วไปทะลุนะครับทรานสมิตออกไปผ่านไปยังตัวกลางที่มีดัชนีเหเป็น 1.3 มุมจะเป็นยังไงอันนี้ลองไปคิดต่อนะครับมุมจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเรากลับสถานการณ์กันนะ ดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างนี้ก็ถามว่า a light ray of wavelength 589 nanometer traveling through air is incident on a smooth flat slab of cloud glass at an angle of 30 degree to the normal. A. Find the angle of refraction. นะครับก็คือมีตรงนี้อันนี้เป็น glass นะแสงที่ยิงเข้ามาเป็นอากาศธรรมดานะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าincident incident angle เท่ากับ30องศาไหมครับคำถามคือ find the angle of refraction เราจะหาค่า angle of refraction ได้ยังไงนะครับทีนี้ในกรณีนี้ก็บอก a light ray of wavelength 589 nanometer traveling through air เพราะนั้นข้างบนนี้เราบอกว่ามันคืออากาศเป็นแอร์ใช่ไหมตามปกติ Index of Refraction ของอากาศเนี่ยเราให้ค่าประมาณเท่ากับ1นะครับ จริงๆมันไม่เท่ากับ1มันมากกว่า1เล็กน้อยนะแต่ว่าประมาณว่ามันเท่ากับ1ใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้ N air ใช่ไหมส่วนพอมันทะลุลงมาตรงนี้เป็น N glass นะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าแล้วไอ้ glass เนี่ยนะ cloud glass เนี่ยเท่าไหร่ก็คือ 1.52 นะ index of refraction 1.52 ใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาถามว่า find the angle of refraction ก็คือ na sin theta a เท่ากับ ng ใช่ไหมครับอันนี้คือใช้ Snell Law นะครับ เสร็จแล้วเขาบอก Incident Angle มาให้ใช่ไหม 30 degree เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราอยากจะรู้Angle of Refraction ก็คือรู้ Theta G ใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่า Sin Theta G มีค่าเท่ากับ
ห็นไหมสายดีตาจีมีค่าเท่ากับ NA ส่วน NG NA ประมาณ1 NG ได้ 1.52 ได้เท่าไหร่ก็ว่าไปนะทิต้า A ในที่นี้ตัวนี้ก็คือทิต้า A นะครับมุม30องศาแทนค่าเข้าไปนะ เราก็จะได้ทรายค่าทรายทิต้า G มาพอได้ค่าทรายทิต้า G เสร็จใช่ไหมเขาอยากจะรู้ค่าทิต้า G นะเพราะนั้นทิต้า G ก็จะมีค่าเท่ากับอาร์คไซน์ของ NA over NG ไซน์ทิต้า A มั้ยครับทีนี้ตรงนี้มีประเด็นนิดนึงเวลาเราเขียนอาร์คไซน์เนี่ยนะเราเขียนหลายๆที่เราก็จะเขียนในรูปของไซน์ยกกำลังลบ -1 นะครับไซน์ยกกำลังลบ -1 ไม่ใช่เศษ1ส่วนไซน์นะครับหลายคนเขียนไซน์ยกกำลังลบ -1 ปุ๊บเขียนเป็นเศษ1ส่วนไซน์ผิดเลยนะเพราะนั้น ไซน์กำลังลบ -1 คือสัญลักษณ์ของอาร์คไซน์นะเพราะนั้นตรงนี้ดูให้ดีดูให้ดีนะครับโอเคที่เหลือค่าตัวเลขลองไปคิดดูกดเครื่องคิดเลขเอา NA NG รู้แล้วทิต้า A รู้ใช่ไหมมันที่เหลือคำนวณต่อได้นะครับข้อ B Find the speed of this light once it enter the glass นะให้หาความเร็วของแสงเมื่อ เมื่อหักเหเข้าไปในแก้วนะตรงนี้เราก็สามารถทำได้ง่ายๆนะเรารู้ว่า NG มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหม 1.52 ทีนี้ เรารู้ว่า NG มีค่าเท่ากับ VG over C ใช่ไหมโดยนิยามเอ้ยไม่ใช่ติดด้านมีค่าเท่ากับ C over VGเห็นไหมครับเพราะนั้น เขาอยากรู้สปีดตอนที่มันผ่านเข้ามาในแก้วแล้วอยากรู้ VG ก็จะมีค่าเท่ากับ C ส่วนนะ NG เห็นไหมครับ NG รู้นะ C 3 คูณ 10 กำลัง 8 เมตรต่อวินาทีเพราะนั้นแทนค่าเข้าไปได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะแทนค่าได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะครับอันนี้ลองไปแทนค่าตัวเลขดูนะ ข้อ 4 What is the wavelength of this light in the glass นะเรารู้ค่า VG แล้วใช่ไหมครับ VG มีค่าเท่ากับลัมดา F เห็นไหมอันนี้ลัมดา G เสร็จแล้วถ้าเราดูในแวคัมเรารู้ว่า C มีค่าเท่ากับลัมดา F ใช่ไหมครับ โอ้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา2สมการนี้นะมาหารกัน C over VG ซึ่งมีค่าเท่ากับ NG ก็จะมีค่าเท่ากับ lambda over lambda G ทีนี้ค่า lambda เขาบอกมาให้ใช่ไหม589นาโนเมตรใช่ไหมครับNG เรารู้เปิดจากตารางเพราะนั้นเราได้ค่าลัมดา G ออกมาทันทีนะทีนี้ประเด็นตรงนี้มีประเด็นที่สำคัญอีกอันนึงถ้าเราสังเกตนะครับผมเขียน2สมการนี้ผมเขียนภายใต้เงื่อนไขที่ว่า frequency หรือความถี่มันเท่ากันเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านบาร์เรลลี่ของมีเดียม2ตัวตรงนี้นะ
มันเป็นผลตรงนี้มันเป็นผลที่เป็นผลที่คลื่นทุกชนิดนะเวลาเคลื่อนที่ผ่านมีเดียมต่างชนิดกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเร็วเปลี่ยนแต่ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นจากแลมด้าที่เปลี่ยนแปลงความถี่ไม่เปลี่ยนนะครับเวลาเรามีเวฟเคลื่อนที่ผ่านมีเดียมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความถี่จะไม่เปลี่ยนแต่ความยาวคลื่นจะเปลี่ยนนะความยาวคลื่นจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะเรารู้ว่าความยาวคลื่นเปลี่ยนแน่นอนแต่ความถี่ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาหารกันปั๊บนะตัวความถี่ตรงนี้ก็จะตัดกันไปเหลือเฉพาะส่วนของความยาวคลื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถคำนวณความยาวคลื่นออกมาได้ทันทีนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรง่ายๆตัวอย่างต่อมาถามว่า a light beam passes from medium 1 to medium 2 with the latter นะ the latter medium being a thick slab of material whose index of diffraction is n2นะครับก็คือตัวนี้ show that the beam emerging into medium 1 from the other side is parallel to the incident beam ความหมายก็คือว่าเรายิง incident beam เข้ามาเห็นไหมครับ incident beam ยิงเข้ามาเจอ medium ตัวนี้นะครับก็เกิด refraction พอเกิด refraction เสร็จเจอรอยต่อนะเจอ boundary ของ medium อีกครั้งหนึ่งก็รีแฟกต์อีกครั้งหนึ่งแต่เขาบอกว่ามีเดียมสองฝั่งนี้เป็นชนิดเดียวกันถามให้แสดงให้เห็นว่าไอ้อินซิเดนต์เลกับไอ้รีแฟกต์เนี่ยเลตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะขนานกันครับตรงนี้ก็ทำได้ง่ายๆนะโดยใช้ Snell law n1 sin theta 1มีค่าเท่ากับn2 sin theta 2อันนี้ที่บาร์เดอรี่แรกนะครับเสร็จแล้วเราเขียนด้วยว่า n2 sin theta 2นะมีค่าเท่ากับ n1 sin theta 3ความหมายก็คือว่าตอนแรก incident ray ลงมาตรงนี้เกิด reflect ใช่ไหมครับเป็น theta 2มาเจอผิวด้านนี้แต่เขาบอกว่าผิว2ด้านเนี่ยมันพาเรลของไอ้สแลบตัวนี้เนี่ยมันพาเรลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียน normal line ตรงนี้เราจะได้ว่า incident ray ตรงนี้เนี่ยจะทำมุมตรงนี้เป็นมุม theta 2ด้วยใช่ไหมครับแต่พอออกมาข้างนอกมุมก็เปลี่ยนเป็น theta t นะครับทีนี้ ไอ้ตัวนี้คือกฎของ Snell ที่ผิวที่2จากกฎของ Snell ทั้ง2ผิวนี้จะเห็นว่ามันมีเทอมนี้ซ้ำกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าผมเอาเทอมนี้แทนค่าเข้าไปนะเอาตัวนี้แทนค่าเข้าไปที่นี่สิ่งที่ผมจะได้คือ n1 sin theta 1มีค่าเท่ากับ n1 sin theta t หรือได้ว่า sin theta 1เท่ากับ sin theta t หรือสรุปได้ว่า theta 1มีค่าเท่ากับทีละทีใช่ไหมครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามุมตรงนี้กับมุมตรงนี้เท่ากันแต่เนื่องจากว่าผิวของสแลบตรงนี้มันพาเรลใช่ไหมครับถ้ามุมตรงนี้กับมุมตรงนี้เท่ากันหมายความว่า incident ray กับ reflected ray นะ final reflected ray ตรงนี้มันจะต้องขนานกันใช่ไหมครับนั่นก็คือแสดงให้เห็นได้ว่ามันขนานกันจริงนะครับการบ้านให้ไปคิดต่อนะอันนี้ให้ไปคิดต่อนะครับลองไปคิดดูสิครับว่าเราจะคำนวณค่า d ตัวนี้ได้ไหมก็คือดูแนวของ incident ray เนี่ยนะครับลงมาดูแนวของ incident ray เนี่ยลงมาแล้วดูแนวของ reflected ray ตัวนี้ลงมาแล้วดูสิว่าแนวของ ray 2แนวนี้มันห่างกันเป็นระยะเท่ากับเท่าไหร่โดยที่กำหนดให้ slab เนี่ย thickness เท่ากับ t นะครับมี thickness เท่ากับ t ลองไปคิดดูนะครับว่าสามารถจะคำนวณค่า d ตรงนี้ในเทอมของ
มุมทีต้าทั้งหลายแหล่แล้วก็ความหนาของสแลบตรงนี้ได้ไหมนะครับลองไปคิดต่อดูนะ ทีนี้ อย่างที่บอกนะครับว่าไอ law of reflection กับ law of refraction ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถจะพิสูจน์ได้โดยใช้กฎหลักการอันนึงที่เราเรียกว่าหลักของฮอยเกนหรือฮอยเกนส์ principle แต่ผมจะไม่พิสูจน์ในที่นี้ให้ดูนะครับมันอาจจะยืดเยื้อเล็กน้อยนะเราเอาสูตรมาใช้เลยแต่ว่าเราพูดถึงฮอยเกนพรินซิเปิลตรงนี้ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวพอเราไปพูดถึงเวฟออปติกเนี่ยเราจะใช้ฮอยเกนพรินซิเปิลตรงนี้เยอะมากนะครับฮอยเกนพรินซิเปิลบอกว่า all points on a given wave front are taken as point source for the production of spherical secondary wave called wavelet that propagate outwardto a medium with speed characteristic of wave in that medium นะครับความหมายก็คือเขาบอกว่าเมื่อมีคลื่นวิ่งมานะสมมุติตัวนี้คือ wave front อันหนึ่งเนี่ยฮอยเกนบอกว่า ทุกๆจุดบน wave front ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็น source นะเป็น source ของ wave วิ่งออกไปนะครับจากทุกๆจุดบน wave front ตัวนี้แล้วมันก็จะเกิดเวฟที่ซ้อนกันเนื่องจากว่าทุกๆจุดวันนี้เนี่ยพยายามจะส่งคลื่นออกไปนะครับAfter some time interval has passed the new position of the wave front is the surface tangent to the wavelet ก็คือเมื่อทุกๆจุดบนหน้าคลื่นก่อนหน้านี้ส่งคลื่นออกไปแล้วเนี่ยนะครับสักพักหนึ่งถ้าเราหาเส้นแทนเจนต์นะครับหรือเส้นสัมผัสนะหรือเส้นแทนเจนต์ของทุกมุมตรงนี้เนี่ยนะเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าเวฟฟรอนต์อันใหม่ก็คือหน้าคลื่นอันใหม่ที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการที่เราเอาทุกจุดที่อยู่บนนี้เนี่ยนะครับสร้างเป็นเวฟเลทแล้วก็คือเป็นหน้าคลื่นเล็กๆเนี่ยแล้วก็หาตัวแทนเจนต์ไลน์เพราะนั้นถ้าเกิดว่าหน้าคลื่นแรกเป็นคลื่นระนาบเป็นเพลนเวฟนะครับหน้าคลื่นต่อไปมันก็จะเป็นเพลนเวฟด้วยแต่ถ้าหน้าคลื่นก่อนหน้านั้นเป็นสเฟียริคอลเวฟมันก็จะเกิดคลื่นที่เป็นสเฟียริคอลเวฟด้วยเพราะว่าไอตัวแทนเจนต์ไลน์เนี่ยมันก็จะไล่ไปตามลักษณะของเวฟเลทที่ปล่อยออกมานะครับโอเคอันนี้เราบอกให้รู้ไว้ก่อนนะตอนนี้เรายังไม่ใช้แต่เดี๋ยวพอเราไปพูดถึงเวฟออปติกเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงฮอยเกนพรินซิเปิลอีกครั้งนึงซึ่งอันนั้นจะใช้เยอะมากนะครับ dispersion ผมเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นลุงกินน้ำนะครับคำถามคือลุงกินน้ำมันเกิดขึ้นมาได้ไงลุงกินน้ำเป็นผลโดยตรงจากปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า dispersion นะครับเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าตอนที่เขาเขียนไอ้ table ของindex of refraction เนี่ยนะครับเขาต้องระบุนะครับว่าตรงนี้มาจากความยาวคลื่นเท่าไหร่เช่นตัวนี้บอก589นาโนเมตรนะครับ เหตุผลเพราะว่าตัว index of refraction เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับค่าเวฟเลงขึ้นอยู่กับเวฟเลงของแสงที่ยิงเข้าไปนะถ้าเวฟเลงเปลี่ยนไปค่า index of refraction ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าเรายิงแสงขาวเข้าไปอย่างเช่นแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือว่าแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับยิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงขาวเนี่ยมันเป็นสเปกตรัมคราวที่เราพูดแล้วใช่ไหมครับเรื่องสเปกตรัมของอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟก็คือมันมีแสงหลายๆความยาวคลื่นวิ่งมาพร้อมๆกันไอ้แสงหลายๆความยาวคลื่นที่วิ่งมาพร้อมๆกันเนี่ยพอมันวิ่งมาผ่านตอนแรกมันวิ่งมาแนวเดียวกันใช่ไหมแล้วก็มาผ่านตัวกลางอาจจะเป็นแก้วหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนที่มันเกิด refraction เนี่ยเนื่องจาก index of refraction มันขึ้นอยู่กับ wavelength เพราะฉะนั้น refracted angle ที่มันเบนออกมาเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับ wavelength ด้วยทำให้จากเดิมที่แสงเคยวิ่งมาเป็นสีขาวพร้อมๆกันเนี่ยมันแยกออกตาม wavelength ซึ่งสิ่งที่เรามองเห็นการแยกออกตาม wavelength ก็คือเราจะมองเห็นเป็นสีลุ้งนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้คือใช้ prismแต่ในกรณีของลุ้งเนี่ยมันเกิดไอ้ reflection นะ reflection เนี่ยในหยดน้ำ
นะครับเพราะว่าแสงที่วิ่งมาเนี่ยมันไอตัว index of refraction ของน้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเร็วคลื่นเพราะฉะนั้นพอมัน refract มาปั๊บเนี่ยมันจะวิ่งเบนออกมาด้วยมุมที่ไม่เท่ากันเพราะนั้นจากแสงที่เราเคยเห็นเป็นแสงสีขาวก็จะเห็นเป็นแสงสีลุงอันนี้คือที่มาของการเกิดลุงนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีโอกาสไปทำงานทางด้านออปติกในขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าบางครั้ง เวลาเราใช้หรือว่าเราสร้างอุปกรณ์ออปติกบางอย่างเนี่ยนะครับอย่างเช่นเลนส์เนี่ยซึ่งเลนส์เนี่ยก็ต้องอาศัย เรื่องของ refraction ค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ระวังเรื่องนี้ไม่ได้กังวลเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยพอแสงมันวิ่งผ่านเลนส์ปุ๊บพอมัน refract เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเร็วคลื่นเพราะนั้นจากเดิมที่แสงวิ่งไปเป็นลำเดียวมันจะ refract แล้วก็ตกหลายๆจุดทำให้ภาพที่ได้มันเบลอนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นกล้องหรือเป็นอะไรที่คุณภาพสูงเนี่ยเขาจะต้องระวังตรงนี้ค่อนข้างมากนะลองดูในตัวอย่างเขาบอกว่า in photography lens in a camera use reflection to form an image on a light sensitive surface นะก็คือในการถ่ายรูปเนี่ยเลนส์เนี่ยคือตัวที่ reflect นะreflect ก็คือแสงที่วิ่งผ่านเลนส์เนี่ยจะเกิดการเจอ reflection แล้วมันก็จะถูกโฟกัสไปบน light sensitive surface ถ้าเป็นสมัยโบราณก็จะเป็นฟิล์มใช่ไหมถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเป็น CCD sensor นะครับ ideally you want all color in the light from the object being photographed to be refracted by the same amount นะคือในทางอุดมคติเนี่ยสิ่งเราต้องการก็คือเราต้องการให้แสงทุกๆความเร็วคลื่นเนี่ยมันหักเหไปเท่ากันเหตุผลเพราะว่าไม่งั้นแสงที่จากเดิมที่วิ่งมาเป็นลำเดียวเนี่ยเมื่อผ่านเลนแล้วพอหักเหไม่ดีเราไม่ได้คำนึงถึงผลตรงนี้เนี่ยนะครับพอหักเหแล้วมันไปตกที่คนละจุดบนฟิล์มหรือบน CCD ภาพที่ได้ก็จะเบลอใช่มั้ยเกิดการเบลอเกิดขึ้นทีนี้คำถามก็ถามว่า of the materials shown in the figure which would you choose for single element camera lens ก็คือสมมติว่าเลนเราเป็นแบบ single lens นะครับแสงวิ่งผ่านครั้งเดียวเนี่ยเราจะเลือกวัสดุอะไรมาทำเลนนะ A cloud glass B acrylic D fused foam D impossible to determine นะก็ต้องมาดูที่รูปนี้นะมี cloud glass acrylic fused foam นะครับทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้ไอตัว refracted angle เนี่ยของแต่ละ wavelength เนี่ยมันมีค่าต่างกันมากนะนั่นหมายความว่าค่า index of refraction เนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงมากนะกับความเร็วคลื่นใช่ไหมครับถามว่าจาก3ตัวนี้ตัวไหนที่ index of refraction เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเราก็จะเห็นว่าตัวสุดท้ายใช่ไหมไอตัว field port เนี่ย index of refraction เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดไอ2ตัวนี้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเพราะนั้นถ้าเราจะเอาไปใช้ทำเลนส์นะครับตัวที่เป็นฟิลคอร์ดนี่ก็ควรจะเป็นตัวที่ดีที่สุดใช่ไหมในทางปฏิบัติมันมีเทคนิคอื่นช่วยด้วยนะครับอย่างเช่นโค้ดตัวเลนทำให้แสงที่วิ่งมาเนี่ยมันไม่เบนออกมากนักรวมทั้งใช้เทคนิคอย่างอื่นเชิงแสงนะที่อย่างเช่นเนี่ยอาจจะเป็นเลนประกบมากกว่า1ตัวนะถ้าเป็นเลนประกบ1ตัวมันก็จะไปเก็บแสงที่บางออกเยอะกลับตบเข้ามากลับให้อยู่ที่เดิมนะครับมันก็จะเป็นพวกคอมพาวด์เลนซึ่งก็จะช่วยปรับคุณภาพของภาพพวกนี้ด้วยนะ ถ้าใครสนใจเรื่องกล้องลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเรื่องสุดท้ายของวันนี้ total internal reflection นะ refraction ปัญหา total internal reflection นี่นะครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราให้แสงที่วิ่งมาจากมีเดียมอันหนึ่งสมมติว่ามี index of refraction เท่ากับ n1 นะครับทะลุพยายามจะทะลุออกไปที่ตัวกลางที่2ที่มี index of refraction นะ n2 โดยที่ n1 มีค่ามากกว่า n2 ทีนี้เมื่อ n1 มีค่ามากกว่า n2 เมื่อกี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมครับก็คือตัว reflected ray เนี่ยนะครับ
มันจะมากกว่า incident rate ใช่ไหม reflected rate มันจะมากกว่า incident rate นั่นหมายความว่าตัว reflected rate เนี่ยจะเบนออกมากกว่ามุมที่ incident rate incident angle นะครับ reflected angle เนี่ยจะมากกว่า incident angle เพราะนั้นไอตัว rate เนี่ยมันจะเบนออกมากขึ้นทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเพิ่ม incident angle เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอตัว reflected angle ก็จะเบนออกมากขึ้นมากขึ้นแต่มันจะเบนออกมากกว่า incident angle ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราเพิ่ม incident angle ขึ้นไปจนถึงค่าหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น critical angle นะครับเราเรียกว่าเป็น critical angle มันจะมีค่า critical angle อันหนึ่งที่ค่า reflected angle เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ90องศาหรือพาย ศูนย์สองใช่ไหมซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเราเพิ่ม incident angle ขึ้นไปนิดเดียวเนี่ยนะครับเพิ่มจาก critical angle ไปเนี่ยมุมมันจะมากกว่าพาย ศูนย์สองแต่ถ้ามุมมากกว่าพาย ศูนย์สองมันไม่ใช่ refraction แล้วมันเป็น reflection ใช่ไหมครับเพราะว่ามันวิ่งกลับมาในตัวกลางเดิมเพราะถ้ามันวิ่งกลับมาในตัวกลางเดิมแสดงว่ามันไม่ใช่ refraction แล้วปัญหานี้จะเปลี่ยนจากปัญหา refraction ไปเป็นปัญหา reflection ก็คือแสงจะสะท้อนกลับเราจึงเรียกไอ้นี่ว่า total internal reflection refraction นะครับ total internal reflection ก็คือเมื่อมันถึงจุดนึงเนี่ยมันเปลี่ยนจาก refraction เปลี่ยนมาเป็น reflection นะครับทีนี้ประเด็นที่เราสนใจก็คือแล้วไอ้ตัว critical angle เนี่ยหาค่าได้ยังไงก็ไม่ยากนะใช้เงื่อนไขที่เราพูดเมื่อกี้นี้ก็คือ critical angle เกิดขึ้นเมื่อเป็นค่า incident angle ที่ทำให้ reflected angle เนี่ยมันเท่ากับ pi ส่วน2หรือ90องศาเราก็แทนค่าเข้าไปใน Snell law เราก็จะได้ความสัมพันธ์ออกมาเป็น sin θ4 equal to n2 over n1 นะครับเท่ากับค่านี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือสูตรที่ใช้คำนวณค่า critical angleนะครับการบ้านมีให้ฝากกลับไปคิดเยอะนะอะไรที่ผมบอกให้ไปคิดอย่าลืมไปดูด้วยนะครับกรณีนี้เราพูดถึงกรณีที่ n1 greater than n2 ถามว่าถ้า n1 less than n2 n1 น้อยกว่า n2 เนี่ยนะครับมันจะเกิด total internal reflection ไหมมันจะเกิดไหมถ้าเกิดมันจะเกิดที่ critical angle เท่าไหร่นะมันจะเกิดไหมมันจะสามารถเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า total internal reflection ไหมถ้า incident ray เนี่ยอยู่ในมีเดียมหรือในตัวกลางที่มี index of refraction เนี่ยน้อยกว่า refracted ray นะครับอันนี้ลองไปคิดดูนะครับลองดูตัวอย่างเขาบอกว่า in the figure five light ray enter a glass prism from the left ก็คือมีแสงวิ่งเข้ามาทางด้านซ้ายนะครับ I how many of these rays undergo total internal reflection at the slant surface of the prism นะก็คือตรงเนี้ยพอแสงวิ่งมาเจอตรงนี้ปุ๊บมีเขาบอกว่ามีแสงกี่ลำที่มันเกิด total internal reflection คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาแสงมันเจอมีเดียมต่างชนิดกันเนี่ยมันจะเกิดผลทั้ง2อันขึ้นเสมอคือทั้ง reflect แล้วก็ refract นะครับถ้ามุมน้อยกว่า critical angle คือมันจะเกิดทั้ง reflect และ refract สังเกตนะครับถ้าดูจากรูปนี้เนี่ยแสงที่วิ่งเข้ามาที่มุมนี้นะครับมีแสงวิ่ง refraction ออกมาใช่ไหมตรงนี้ในขณะเดียวกันก็มีแสงที่เกิดขึ้นจากการ refraction มาทางฝั่งนี้ด้วยแต่จะเห็นว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับแสงที่มันทะลุซึ่งเกิดขึ้นจาก refraction ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจางแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิด total internal reflection จะเห็นว่ามันไม่เกิด refraction ออกมาทางด้านนี้เลยแสงยิงเข้ามา5ลำทะลุมาตรงนี้แค่3เพราะว่าอีก2ลำตรงนี้มันเกิด total internal reflection
และถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าความเข้มของแสงตัวนี้พอๆกับความเข้มของแสงที่ตกกระทบเพราะว่ามันไม่มีแสงที่รีแฟกต์ออกไปเลยเห็นไหมครับทั้งหมดเกิดรีเฟลคชันตรงนี้หมดนะทั้งหมดเกิดรีเฟลคชันตรงนี้หมดเพราะนั้นอันนี้คือตัวที่ใช้เป็นข้อสังเกตได้เพราะนั้นในกรณีนี้ก็ถามว่ามีกี่ลำที่นะhow many of these lay undergo total internal reflection นะก็จะเห็นว่ามีอยู่2ใช่ไหมคำตอบคือ2นะครับ คำถามที่2 suppose the prism in the figure can be rotated in the plane of the paper นะ for all 5 lay to experience total internal reflection from the slant surfaceShould the prism be rotated A clockwise or B counterclockwise ก็คือถ้าเราต้องการจะให้แสงเนี่ยมันเกิด internal total reflection ทั้งหมดนะครับเราจะต้องหมุน prism ไปทางไหน clockwise หรือ counterclockwise เขา clockwise หรือ counterclockwise ทีนี้จะเห็นว่าไอ้แสง2ลำเนี้ยมันเกิด internal reflection ไปแล้วนะครับเหลืออีก3ลำที่ไม่เกิดถ้าเราต้องการจะทำให้เกิดหมายความว่าเราจะต้องเพิ่มมุมจนกระทั่งมันถึง critical angle ใช่ไหมครับเราจะต้องเพิ่มมุม incident เนี่ยให้มันถึง critical angle ทีนี้เราจะเพิ่มมุม incident ให้ถึง critical angle ทำยังไงนะ เราจะเพิ่มมุม incident ให้มากขึ้นเราจะทำยังไงตรงด้านหน้าที่เกิด total internal reflection มันคือด้านนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแสงที่วิ่งเข้ามาเนี่ยสมมุติว่าลำแสงเนี้ยแนวเหมือนเดิมถ้าเราต้องการจะเพิ่ม incident angle หมายความว่าเราจะต้องหมุน prism counter clockwise ถูกไหมยิ่งเราหมุน counter clockwise เท่าไหร่มุมมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นตัว incident angle ก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราหมุนคล็อกไว้เนี่ยมันก็จะลดอย่าลืมนะครับว่า incident angle เนี่ยเราวัดเทียบกับ normal line เพราะฉะนั้นถ้าเราหมุนตรงนี้ออกไปปุ๊บเนี่ย normal line ก็จะยิ่งเบนออกมาตอนนี้ normal line คือแนวนี้ใช่ไหมตั้งฉากกับผิวเพราะฉะนั้นถ้าเราหมุนตัวนี้ counter clockwise normal line ก็จะถูกหมุน counter clockwise ออกมาด้วยมันก็จะเพิ่ม incident angle เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะต้องเป็น counter clockwise นะครับตัวอย่างสุดท้าย Find the critical angle for an air water boundary นะ Assume the index of reflection index of reflection of water is 1.33 นะครับเขาให้หา critical angle ใช่ไหมครับเราก็ใช้สูตรนี้เลย sin theta c equal to n2 over n1 นะครับก็คือsin theta c equal to n2 over n1 ใช่ไหมซึ่ง n2 คือ air ใช่ไหมครับเพราะเขาบอกเนี่ย air water เพราะนั้นตัวนี้ก็คือ n air over n water ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ1 1 over 1.33 ใช่ไหมเพราะฉะนั้น critical angle ก็คือ arc sinของ1 over 1.33 นะเท่ากับเท่าไหร่ไปกดเครื่องคิดเลขเอานะครับอันนี้ก็คือ critical angle หมายความว่าแสงที่ยิงขึ้นมาจากข้างใต้น้ำเนี่ยถ้ามี incident angle กับที่ boundary เนี่ยมากกว่าค่า theta c ตัวนี้มันจะไม่ทะลุออกไปมันจะวิ่งไปปุ๊บแล้วก็สะท้อนลงมาหมดนะครับแอปพลิเคชันของเรื่อง total internal reflection เนี่ยนะครับที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือเอาไปใช้กับสิ่งที่เราเรียกว่า optical fiber นะใครต่อไปใครเรียนเรื่อง communication อาจจะต้องไปเรียนเรื่องพวกนี้นะ optical fiber ก็คือมันเป็นการส่งสัญญาณผ่านตัว optical fiber ที่ทำมาจากอาจจะเป็นเป็นแก้วนะครับที่มีลักษณะพิเศษคือ1ใสมาก2มี
index of refraction เนี่ยนะครับที่ vary นะไม่ได้มีค่าเดียวตลอดทั้งแท่งแต่มีค่า vary เพราะฉะนั้นเมื่อแสงวิ่งเข้าไปปุ๊บมันก็จะค่อยๆหักเหจนกระทั่งมุมหักเหถึงจุดหนึ่งถึง critical angle มันก็จะสะท้อนกลับแล้วพอมันวิ่งไปมันก็จะสะท้อนกลับไปกลับมากลับมาไปกลับมาอยู่ในท่อเนี่ยจนกระทั่งไปออกที่ปลายอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะส่งแสงเข้าไปในท่อนี้ได้โดยที่แทบจะไม่มีลอสเลยนะเข้าไปเท่าไหร่ก็ออกไปอีกข้างหนึ่งเท่าเดิมนะซึ่งพวกนี้ทุกวันนี้เราใช้ในการคอมมูนิเคชันอย่างเช่นในมหาลัยเราก็มีพวกสายที่เป็นไฟเบอร์ออปติกใช่ไหมถ้าใครไปดูตามเสาไฟเนี่ยจะเห็นว่าพวกสายที่เป็น data cable เนี่ยนะครับเขาจะเขียนไว้ว่าไฟเบอร์ออปติกไฟเบอร์ออปติกนี่ห้ามทำขาดนะขาดแล้วยุ่งมากเพราะเวลาต่อกันเนี่ยต้องมีเทคนิคการต่อที่ดีพอถ้าเกิดต่อไม่ดีปุ๊บมันจะกลายเป็นว่ามันเป็นบาร์เบอรี่ของมีเดียม2ชนิดแสงที่วิ่งเข้าไปมันจะวิ่งทะลุส่วนนึงไอ้ส่วนนึงมันจะเด้งกลับก็คือเกิด reflection เกิดขึ้นนะครับโอเคจบนะตรงนี้ก็คือเรื่องของ light ray นะตอนที่1 นะครับ